Put your hand up, baby, baby. มือผมเป็นอย่างนี้ป่ะHi. Begging for you. ทำสวัสดีครับผมถิว Morning Afternoon ละจ้าทำอะไรอยู่กำลังรอเรียนครับผมครั้งชื่ออุ้มยิ้มโอ้ยอุ้มยิ้มขาHello from Philippines, Mahagita. เจ้าเด็กเด็กน้อยทำไงอ่ะมีใครคะกินอะไรจับผมกินละอยากเห็นเล่นซีรีส์วายไอ้ยาอยู่จังหวัดไหนคะอยู่กรุงเทพครับผมออเทอร์มาน่ารักนะเดี๋ยวนี่เคยแคสไหมไม่เคยเรียนยังวะ3นาทีไอ้มาวินรออะไรหือรู้อะไรวะสวัสดีครับเฮ้ย bro อย่าตีนอนมันก็ตีเลยเฮ้ยอยากเห็นเล่นซีรีส์วายเหมือนกันแกคือไม่ถ่ายเลยเดี๋ยววันนี้จะไปเล่นบาสเกตบอลไลฟ์นี่อาร์เธอร์เรียบร้อยมากอ้าวก็ใช่สิก็ชูหัวอาร์เธอร์หน่อยชิบหายละHi, Papi. Where are you from? I'm from Philippines. I'm in Thailand. I'm from Thailand. Do not hurt. Got. Kai don't ti er ma le jam. Ma si. Da hai la. Da da min siu tien. Di ka pi ai pha lit suy. Ma reo.เลิกทำตัวเป็นสเปคชิงเป็นไรเถอะโอเคได้ยินทำไมตู้เป็นรูปล่อยเองแหละโมโหได้แล้ว Hello, did someone use your pictures or it's your new account? Someone used my picture, so please report. ก็คือมีคนเอารูปเจมไปใช้เว้ยในจีก็ไปดูในสตอรี่อ่ะไปกดรีพอร์ตได้นะพี่คูเปิ้ลแปะไว้ให้ในกลุ่มหรือยังครับพี่ของขวัญใสเชียวเออล่ะครับของขวัญใสเชียววันนี้คูเปิ้ลไม่ได้อยู่ที่บ้านนะพอดีมาฉีดวัคซีนครับก็เลยไม่สะดวกนะฮะอ้าวก็เลยแปะงานไว้ให้แปะงานไว้ให้ดูสายตาที่จ้องมองนั้นสิคราวนี้นะฮะวันนี้ไม่มีการเช็คชื่อนะครับ I'm 17. เราก็จะเช็คจากงานที่พวกเราส่งมาจากงานที่ส่งมานะครับทั้งได้ทั้งงานแล้วก็ได้ทั้งชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานในวันนี้นะครับพวกเราไปศึกษาเอกสารนะครับไอตัวเป็นโครงงานนะไอ4ขีด6นะครับมันเกี่ยวกับ
การใช้อย่าเสยผมมากมันรำคาญเลยมันเลยแบบในการทำให้เกิดเสียงนะฮะด้วยความเข้มแสงนะครับคราวนี้คูเปิ้ลแปดตัวอย่างเจมเรียนอะไรอยู่เจมเรียนว่าวงจรที่จะประกอบไปด้วยอะไรนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้พวกเราใช้โปรแกรมไอตัวเรียนไอเนี่ย Tinkercad อ่ะครับสร้างสัญญาณเสียงด้วยความเข้มแสงนะฮะมาให้คูเปิ้ลนะฮะเป็นงานวันนี้1ชิ้นเจมฉีดวัคซีนเจมฉีดไม่ได้ครับเจมอายุยังไม่ถึงไม่เรียนวิศวะใช่แอปอะไรวะลืมละเดี๋ยวดูตอนนี้มีคนอยู่ในกลุ่มละ21คนนะครับโอเคอีกครั้งนึงนะครับเรื่องวันนี้งานจะยากหน่อยนะแต่ว่ามีงานแค่ชิ้นเดียวนะครับเป็นงานเดี่ยวนะครับก็คือไปตัดออกเลยน้องบอกหลายรอบแล้วครับยังวะนะครับคราวนี้พอศึกษาปุ๊บนะฮะมันจะมีทั้งคำอธิบายแล้วก็มีทั้งวงจรนะฮะวงจรนะฮะว่าในวงจรตัวนั้นน่ะมันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับงานของพวกเราปุ๊บนะฮะพอศึกษาในเอกสารนะฮะศึกษาในเอกสารจบปุ๊บนะครับให้เปิดโปรแกรม Tinkercad นะครับแล้วก็สร้างตามวงจรนะฮะวงจรกำเนิดเสียงด้วยผู้ดีสารได้ไหมไม่ได้นะครับไม่เก่งขนาดนั้นอุปกรณ์หลักๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นมีลำโพงนะฮะไอตัวที่จะให้เสียงตัวนี้ถ้าเกิดเราใส่หูฟังนะฮะในโปรแกรม Tinkercad เนี่ยเวลาที่เรา sorry ตัวนึงก็คือตัว LDR นะครับลูกลองปรับเล่นดูตรงนั้นนะครับอยากรู้สเปคผู้หญิงเจมส์ค่ะสูง2เมตรให้เจมส์ขี่คอได้ครับครับนะฮะตัวรูปเนี่ยแล้วก็ส่งให้คูเปิ้ลใน assignment ได้เลยใครมีคำถามไหมครับไม่มีครับครูฉีดวัคซีนไปเถอะฮัลโหลผมเป็นห่วงนะครับใครมีคำถามไหมครับลูกกินอะไรถึงน่ารักเออปกติกินนะที่หยอดหูหมามันจะยากหน่อยนะเพราะว่าพอดีว่างานเรียนงานนี้ครูเปิ้ลเหมือนก็ลองให้พวกเราลองใช้ Tinkercad แบบที่มันเป็นวงจรแบบยากๆนะครับครั้งที่แล้วเนี่ย วงจรที่ให้พวกเราทำส่งมาเนี่ยมันก็จะมีแค่เดี๋ยวนี้เริ่มไว้หน่วยละ LED นะครับแล้วก็มีตัวต้านทานนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใช้ตัวบอร์ดนะครับ Great. แต่ว่าวันนี้มันจะซับซ้อนตรงที่ว่ามันจะมีหลายจุดนะฮะที่เชื่อมต่อกันแล้วโคตรอ้วนเลยอ่ะ IC 1ตัวนะครับนอกจากมี IC แล้วมันจะมีตัวทางมีใครขึ้นมาคุยกับเจป่ะนะถ้าใครต่อไม่ถูกเนี่ยเสียงมันก็จะไม่ดังนะเพราะฉะนั้นลองเล่นดูนะครับแล้วก็ใส่นะฮะใส่ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเก็บประจุก็ดีตัวต้านทานนะครับหรือตัวโอ้ยที่ใส่เข้าไปเดี๋ยวให้มันตรงกับเอานี้ออกกันตัวที่วงจรให้นะฮะไม่งั้นงานมันก็จะทำงานผิดพลาดนะครับโอเคนะฮะใครมีคำถามไหมถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มี okay. เดี๋ยวเราจะได้แยกย้ายไปทำงานให้กับคุณเลยนะครับได้เต้าแมวใครมีคำถามไหมครับใครเต้าแมวเล่นอะไรกันแบตเตอรี่ใช้กี่โวลต์แบตเตอรี่หรอตรงนั้นมันน่าจะใส่ไว้9โวลต์ครับในวงจรคือลูกดูข้อมูลให้ตรงกับไอ้นี่เลยลูกไอตัวไฟล์ที่พ่นแปะไว้ให้อะครับมันจะบอกว่าใช้9โวลต์ครับโอเคเข้าใจละโอเคงานมันจะยากหน่อยอาจารย์ไม่มีอยู่จริงเออแต่อาจารย์เขาก็ให้แบบวิธีการทำมาแล้วนะมันเลยแบบโอเคง่ายนะจ๊ะปิดไลท์เดี๋ยวเอ้ยยังไงดีวะทำไงดีวะปิดไลท์ดีวะbegging for you ครูครับครูครับครับถามว่าครับครับลูกไม่ได้ยินงานมันเออทำไมมันเรื่องไม่ไปอ๋อไม่มีใครพิมพ์มาอีเวนใช่ๆแค่นั้นครับคือเราต้องต่อเส้นนี้โอ้ยครับอันนี้คือต่อตามที่ครูเปิ้ลส่งมาเลยใช่มั้ยครับใช่จะดูจากวงจรก็ได้ถูกไหมฮะวงจรที่มันจะอยู่ในหน้าแรกอ่ะที่มันจะเป็นรูปวงจรเลยแล้วก็เอาเก่งว่ะเจมจะไปแล้วเหรอพี่สาวพี่เสียใจแย่เลยอาจจะดูเรียนก่อนก็ได้นะมันไม่ได้เรียนหรอกครับนะคือแบบเขาให้ต่อวงจรเฉยๆมันไม่ยากหน้าสองนะครับ
เห็นไปฮะในเอกสารหน้า2เจมเก่งแต่คราวนี้ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจจอหน้า1นะครับไอหน้า2 Hello baby James ปาเรียนทำไงให้สูงเหมือนพี่ครับเออนอนเยอะเข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้เจมนอนแบบที่เราจะได้เรียนรู้จากเอกสารตัวนี้กี่โมงวะ3ทุ่มอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่า3ทุ่มก็หลับแล้วตัว IC อะครับที่มันมี8ขาเนี่ยขาไหนที่เป็นหมายเลข1เลข2เลข3เนี่ยตรงเนี้ยจะชี้แจงอยู่ในเอกสารหน้าแรกอยู่แล้วนะครับแล้วเราต้องดูชนิดของตัวทรานซิสเตอร์ด้วยมันเป็นแบบ PNP หรือ NPN นะฮะลูกต้องดูให้ละเอียดครับแล้วก็เลือกมาใส่ในวงจรโอเคนะครับเอ้ยร้องไงวะท่านมีคำถามอีกไหมฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะได้แยกย้ายแล้วก็ไปทำงานตรงนี้เลยมีไหมฮะต้องใส่อะไรวะจิ้มน่ารักมากใครไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวตอนนี้น่าจะมีชื่ออะไรนะฮะประยุทธ์นะฮะประยุทธ์เอ้ยเหี้ยประยุทธ์แค่คนเดียวนะฮะเหมือนที่ยังไม่เข้าอ๋อหรือเปล่าชื่อประยุทธ์อีเวนโอเคคือคุณปั้นจะรอนะฮะรอเพื่อนที่ยังไม่เข้าเนี่ยถึงประมาณบ่ายโมง50ใครจะกล้าบ้านส่วนใครที่เข้าใจมันคืออะไรไอ้ตัว5จากการประชุมตัวนี้ได้ตัวอะไรวะจะได้เลยแก้ไขได้เลยครับสวัสดี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 ครับเสร็จแล้วอ่ะมาอยากถามว่าไม่เคยเห็นแชทหรอไม่เคยได้ดู DM อ่ะครับไม่ค่อยว่างอ่ะเขาเรียกอะไรวะตัวอย่างวะฮ่าฮ่าฮ่านี่เหรอไม่น่าใช่อ๋อเนี่ยเจอละไทม์เมอร์กูมันปังวะอยากถามจิมเดี๋ยวไปละไปทำบ้านแล้วเดี๋ยวกลับมาไลฟ์